จำไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนคนที่ประสบความสำเร็จนั้นมีความอดทนและรู้จักรอคอยพวกเขารู้ว่าความสำเร็จจะมาถึงในเวลาของมันพวกเขาจะไม่เคยท้อแท้และไม่เคยล้มเลิกและอีกนายหนึ่งพวกเขารู้ว่าการล้มเลิกนั้นไม่ได้อะไรเลยนอกจากความล้มเหลวแต่การพยายามต่อไปต่างหากล่ะที่จะทำให้เราได้พบกับความสำเร็จในสักวันหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จไม่เคยคิดว่าพวกเขาคู่ควรที่จะได้รับความสำเร็จอย่างง่ายๆนอกจากต้องแลกมาด้วยความพยายามอย่างหนักเท่านั้นคนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้นเป็นเพราะพวกเขาเหนื่อยพอเหนื่อยพอล้มเหลวก็ไม่คิดที่จะพยายามอีกถ้านั่นคือเหตุผลที่ทำให้คุณไม่บรรลุเป้าหมายจงเรียนรู้ที่จะบรรลุเป้าหมายโดยถ้าคุณเหนื่อยจงพยายามที่จะเข้มแข็งอย่าสร้างขีดจำกัดให้กับตัวเองต่ำเกินไปคุณสามารถที่จะทำมันได้มากกว่านั้นคุณสามารถที่จะทำได้ดีกว่านั้นถ้าคุณเหนื่อยจงหยุดพักแต่อย่าให้นานเกินไปนักจงสร้างแรงกระตุ้นตัวเองให้มากขึ้นเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายและเป้าหมายจะช่วยให้คุณมีพลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง